รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงถึง5โมงครึ่งตอนเย็นพบกับผมนะครับคุยสารพัดเรื่องผ่านมาหลายเรื่องแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่พ่อแม่พี่น้องบอกว่าคุยให้ฟังหน่อยเก็บไว้แล้วครับเก็บไว้เดี๋ยวจะเล่าตอนแรกเนี่ยผมกะว่าวันนี้หลังจากสงครามมิดเวย์ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องถามผมกันแยะว่าจริงเหรอจริงเหรอว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเหนือสหรัฐจริงไหมครับสหรัฐมีเรือลูกบิน3ลำที่มิดเวย์ญี่ปุ่นมี9ลำคนละเรื่องเลยครับแต่ว่าโชคแพ้เพราะโชคสวรรค์ไม่เข้าข้างคนเอเชียสวรรค์ไม่เข้าข้างประเทศไทยทำให้เราไม่ได้เป็นมหาอำนาจมีฉะนั้นวันนี้แหละครับเราเบิร์ดกะโหลกเขมรเรียบร้อยไปแล้วครับซ่านะป๊อก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 เรียบร้อยตอนนี้มันเบิร์ดกะโหลกเราป๊อก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 เพราะว่ามันมีคนไทยหัวใจเป็นทาสเขมรไปอยู่เนี่ยนะครับก็มีสงครามอีกหลายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องอยากทราบในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทางยุโรปเขาก็ไม่แพ้เรานะครับทางยุโรปเนี่ยทางเรือเยอรมันสุดยอดก็มีเรือดำน้ำที่ภาษาอังกฤษเรียก under water นะครับของเยอรมันเนี่ยแต่เขาอ่านเป็นเรืออูตัว under อยู่เนี่ยเขาอ่านอูโบนเนี่ยนะครับโอ้โหทำภารกิจได้สุดยอดเรือประจันบานบิสมาร์ก 60,000 ตันครับโอ้โหใหญ่เท่าเรือบรรทุกเครื่องบินประวัติโชคชนทำการรบผ่านบกโอ้โหสุดยอดครับจิ้งจอกทะเลทรายจอมพลรัมเมลผู้ที่ทหารสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สองเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามรถถังอเมริกันต้องติดรูปจอมพลรัมเมลแล้วบอกว่าเขาคือคนนะเขาไม่ใช่เทพเจ้าเพราะกลัวกันถึงขนาดนั้นนะครับได้ทำการรบอย่างสุดยอดแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้เพราะว่าการส่งกำลังบำรุงไปไม่ได้เพราะรบไกลบ้านมากไปนะครับจากนั้นแล้วทางอากาศโอ้โหไม่เร็วครับไม่เร็ววันหลังจะเล่าให้ฟังแล้วก็มีการสงครามทางเรือแบบโบราณคือยุคเรือใบครับยุคเรือใบนี่โอ้โหถ้าไม่เอ่ยชื่อนโปเลียนเนี่ยโอ้โหท่านก็จะบอกว่าไม่ได้ฝรั่งเศสถ้าไม่มีนโปเลียนก็ไม่มีประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยติงตองมากนะครับทำอะไรไม่ได้เลยมีบุคคลธรรมดาก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิครองไปร่วมครึ่งโลกโอ้โหยิ่งใหญ่สุดท้ายโดนลุมกินโต๊ะก็โดนจับมาทิ้งไว้ที่เกาะจนกระทั่งโดนวางยาแล้วก็ตายนะครับด้วยวัยเพียง50กว่าสงครามครั้งสุดท้ายของเขาวอเตอร์ลูจะมาเล่าให้ฟังแต่มีสงครามทางเรือของนโปเลียนที่ถือว่าสุดยอดเหมือนกันซัดกับลอร์ดเนลสันครับถึงแม้นโปเลียนจะแพ้แต่ก็สุดยอดซัดกับสเปนครับกองเรือใบสเปนได้รับฉายาว่า Invisible Armada แปลว่ากองเรือที่มองไม่เห็นตัว Invisible เพราะทำไมครับสเปนอาศัยความรวดเร็วต่อเรือรวดเร็วหลบหลีกรวดเร็วโอ้โหน่ากลัวมากก็ซัดกับนโปเลียนครับและยุโรปก็ซัดกันเองสเปนกับอังกฤษเคยซัดกันไม่ได้ไม่เสียแหลกด้วยกันทั้งคู่นะครับวันหลังจะมาเล่าให้ฟังเป็นฉากฉากฉากแล้วที่พ่อแม่พี่น้องอยากฟังมากคือโอเพียมวอร์แม่ดัตติลิตพูดภาษาอังกฤษแต่ผมพูดดีกว่าอีปูนะครับ thank you ทีทาโพแม่งทุเรศสุดๆครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่มีอย่างนั้นหรอกครับไม่มีอย่างนั้นหรอกครับแม่มัน thank you ทีทำโอ้คำคำพ่อคำแม่มันเลยครับไม่รู้รู้แต่เมี่ยงคำแม่งโอ้คำโอ้ยดูแล้วทุเรศสงครามฝิ่นหรือโอเพียมวอร์เนี่ยนะครับทำให้จีนต้องเสียเกาะฮ่องกงอังกฤษเช่าไป99ปีมาเป็นคืนสู่อ้อมอกแม่สัก10ปีที่แล้วเช่นเดียวกับที่มาเก๊าเสร็จโปรตุเกสเจ้าของฝอยทองเนี่ยแหละครับ99ปีโอสงครามฝิ่นเนี่ยคลาสสิกมากครับคลาสสิกมากตรงที่จักรพรรดิส่งแม่ทัพมาสู้ที่ฮ่องกงเป็นแม่ทัพเรือที่สุดยอด
ออกมารบเจอกับเรืออังกฤษครับแพ้ก็รายงานไปบอกว่าเรือรบอังกฤษเป็นเรือใบเนี่ยนะครับยุคนั้นยุคเรือใบแล่นเร็วประดุจสายลมยิงปืนเสียงดังฟ้าผ่าฮ่องเต้บอกโหมึงแน่มากเอาไปประหารชีวิตเลยตัดคอเลยครับบอกไอ้นี่โกหกมีเรืออะไรวิ่งเร็วดังสายลมยิงยังฟ้าฟาดฮ่องเต้ก็เสด็จไปยังเกาะฮ่องกงเลยนะครับเพลงฮ่องกงวีไลฮ่องกงนะครับไปฮ่องกงเลยก็ไปดูเรือรบอังกฤษที่ว่าแม่ทัพที่ประหารไปแล้วเห็นเรือรบอังกฤษฮ่องเต้น้ำตาไหลเลยไม่น่าฆ่าทหารที่ดีที่สุดไปเพราะว่าเรือสำเภาจีนมีเสาอยู่สองเสามีเสาละใบข้างหน้ามีใบนิดๆเขาเรียกใบยิบใช้ในการเลี้ยวให้รวดเร็วขึ้นเรืออังกฤษมีสามเสาสามเสาหลักเสาหนึ่งมีสี่ใบกะสามใบมีใบยิบคือใบหน้าสามใบและยังมีใบหลังอีกโอ้โหการคล่องตัวที่เขาเรียกว่า maneuvering เนี่ยไปยังกับอะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องจัดลูกขบวนได้ไวมากวิ่งเร็วจริงๆคิดดูแล้วกันครับถ้าพ่อแม่พี่น้องดูในภาพแล้วเนี่ยบอกให้มันเร็วกันยังไงเปรียบเทียบเลยครับเรือใบอังกฤษเฟอร์รารี่เรือใบของจีนขอโทษนะครับขอโทษนะครับนิสสันมาร์ชแล้วมันจะไปไล่กันยังไงปืนอังกฤษกราบหนึ่งยิงปืน3ชั้นและ1กราบมีปืน26กระบอกบางแบบ30กระบอกเรือสำเภาจีนมีปืนใหญ่กราบละ3กระบอกโอ้โหอะไรจะไปเหลือครับเรียบร้อยเลยครับยอมเซ็นสัญญาให้อังกฤษเช่า99ปีนี่แหละครับคือเทคโนโลยีที่เราอยู่ในตะวันออกไม่มีทางสู้ตะวันตกเขาได้เลยนะครับเรายังต้องไปซื้ออาวุธจะเข้าไปทำอะไรจะเข้าแต่ตอนนี้เราก็ภูมิใจว่าจีนเนี่ยทำได้เองแล้วจีนเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ4ปีที่แล้วได้แล้วญี่ปุ่นเคยสงครามกับสหรัฐมาแล้วมีกองกำลังที่เหนือกว่ามีเครื่องบินรบที่เก่งกว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินที่มากกว่าแต่ก็ล่มสลายไปแล้วนะครับยังไงคนเอเชียก็พอจะลืมตาอ้าปากได้วันนี้เราเป็นพลเมืองชั้น2ก็โชคไม่อำนวยสวรรค์ไม่ประทานทำให้เราเนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2ของโลกนี่คอยอยู่แล้วครับคอยอยู่จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอย่างโอ้ยสนุกสนานนะครับสนุกสนานจริงๆแล้วนี่คิวก่อนนะครับแต่คิวโดดมาครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับแหมภาษาอังกฤษเขาเรียกแฟนครับภาษาไทยก็เรียกว่าซีกันเนี่ยบอกแหมอยากจะฟังเรื่องทุจริตสุวรรณภูมิที่เป็นมหากาพย์กับทุจริตข้าวเป็นยังไงผมก็บอกว่าทุจริตข้าวเนี่ยเงินมันมากกว่า 500,000 กว่าล้านแต่มันไม่มีถาวรวัตถุแต่ทุจริตสุวรรณภูมิเนี่ย 150,000 ล้านมันสร้างประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นถาวรวัตถุจารึกถึงความเลวร้ายในการเกาะกินประเทศของระบอบทักษิณครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องถามว่าเฮ้ยเป็นทหารเนี่ยมันอย่างนี้ไม่แน่จริงนี่แน่จริงต้องยูเครนเล่าแน่ครับยูเครนนี่ผมเด้งมาแล้วเด้งแบบไม่ได้เป็นป๊อกเด้งนะครับเด้งจากเก้าอี้เลยโอ้โหเด้งจากเก้าอี้เลยครับยูเครนนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเด้งเลยภูมิคำชาเรียกไปพบบอกเฮ้ยเซ็นไม่เซ็นเราถังยูเครนผมบอกเซ็นไม่ได้หรอกครับเซ็นไม่ได้ไงครับสตง.เขาบอกว่าการจัดซื้อไม่ถูกบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอัวยายหรือผมบอกครับอย่างนั้นผมจะรีบไปดำเนินการหรือจะไปดำเนินการสู้เลยบอกเปล่าครับผมจะรีบไปเก็บของผมจะสู้ท่านได้ยังไงท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องมีอันระหกระเหินระเหตุไปแต่ไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวหรอกครับวันหนึ่งกรรมต้องตามสนองท่านเพราะวันนี้รถถังยูเครนยังส่งมอบกันไม่ได้จ่ายเงินไปหมดแล้วแล้วกรรมก็จะมาถึงยิ่งตอนนี้ประเทศยูเครนมีปัญหาท่านไม่ได้แดกแล้วครับขอโทษทีคราวนี้เรียบร้อยเลยงานนี้กรรมใดใครก่อผู้นั้นย่อม
ได้รับส่งให้ครับเดี๋ยวเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังหลายเรื่องเล่ากันไปยันอีก3ปีไม่มีจบครับเรื่องเยอะแยะไปหมดเรื่องสารพัดที่เราผ่านมามาคุยกันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับไปดูกรณีตัวอย่างของคุณสมชายเป็นโรคแปลกๆครับเชิญครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ทุกคนล้วนประมาทกับชีวิตล้วนคิดว่าเราจะไม่ป่วยไม่เจ็บเรายังคงดูแข็งแรงแต่โรคภัยไข้เจ็บบางครั้งมันก็เข้ามาลุมเล้าตัวเราโดยที่ไม่ได้ตั้งตัววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบและพูดคุยกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกิดเป็นคนแต่กลับต้องเจอทุกข์จากโรคมากมายคุณสมชายพันธนาเสวีอายุ42ปีมีอาการปวดเกรงกล้ามเนื้อเดินไม่ได้พูดไม่ได้นั่งไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากมีอาการปวดเกรงกล้ามเนื้อทั้งตัวด้วยสาเหตุใดทำไมสุขภาพของคนหนึ่งคนถึงได้มีโรครุมเร้ามากมายและหัวใจของคนเป็นแม่รู้สึกเช่นไรคุณสมชายเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเขากระดูกด้วยสมองเขาด้วยกระดูกด้วยสมองด้วยสมองด้วยติดยาด้วยแม่ไม่รู้หรอกค่ะรู้ตอนหลังนี่เองอ๋ออาจจะเป็นการทำลายเซลล์สมองต่างๆยาเสพเขาทำงานได้เท่าไหร่เขาก็ใช้หมดวัน500หมดเห็นเคยเล่าบอกว่าเคยจะผูกคอตายใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวลองเล่าให้ท่านผู้ชมเขาเอาปวดมากใช่ไหมปวดมากร้องโอยถามเห็นเขาเงียบๆก็ไปเปิดประตูดูก็เอาไอ้ผ้าห่มขึ้นไปแฝงบนหลังคาไอ้บนคือแต่ก็ไม่รู้เขาขึ้นยังไงยังก็ไม่รู้หรอกคนเป็นแม่เห็นสภาพลูกชายอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่ลูกป่วยมา เราไม่เคยคิดจะทิ้งเขาเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกชายคิดจะถอดใจเลยว่าทนความเจ็บปวดอย่างนั้นไม่ไหวแล้วทำใจอ่ะทำใจเขาจะเป็นยังไงก็ทำใจแล้วอ่ะเราทำดีที่สุดละนะใช่ไหมคะณปัจจุบันคุณสมชายได้ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสโดยการแนะนำของอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตไม่ทราบจากโชคหรือบุญที่เคยร่วมสร้างกันมาทำให้ปัจจุบันชีวิตคุณสมชายเริ่มมีความหวังไปที่คลินิกเนี่ยนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าใครเห็นก็กลัวขนาดตัวอาจารย์เองเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาจารย์เห็นนะก็กลัวเขาละความรู้สึกเลยนะเพราะเขาเก่งมากลิ้นก็แบบพูดไม่ได้ซักคุยกับเขาก็แทบคุยไม่ได้เลยนั้นเนี่ยเขานั่งอย่างนี้แม่ต้องนั่งท่าอย่างเงี้ยแล้วขาก็ไม่ใช่อย่างนี้นะพับอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเนื้อเนี่ยแข็งมากเวลาจะฉีดยาเขาเนี่ยจะเอาเข็มดันลงไปเนี่ยก็แข็งมากเลยคุณแม่มาเพราะว่าเขาปวดมากแล้วเขาร้องก็บอกคุณแม่บอกว่าอะไรนะข้างบ้านไม่ไหวแล้วร้องจนแบบก็ถามบ้านน้าก็ถามว่าเป็นอะไรบอกมันปวดไอ้เราก็บอกร้องก็ร้องก็เสียงดังยังไม่อายก็เลยก็บอกไม่อายแล้วไม่อายแล้วช่วงนี้ตีร้องน้อยลงไหมตอนนี้คุณตีปวดน้อยลงกว่าเดิมไหมน้อยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมแล้วไปหาคุณหมอนี่จำคุณหมอได้ไหมคะจำได้จำได้ป่ะจำได้ครับจำได้ท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนคือพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้พูดยากมากเพราะลิ้นเขาแข็งค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยไม่นิ่มอย่างนี้นั่งขัดสมาธิอย่างนี้ไม่ได้แล้วเท้าเธอไม่ใช่อย่างนี้นะน้องนาดเท้าเธอจิกหมดอ่ะแต่ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ใช้วอล์กเกอร์ได้แล้วเหยียบพื้นนะฮะเท้าก็นี่ก็จะเต็มตีนเมื่อก่อนไม่เต็มเมื่อก่อนไม่เต็มเหยียบเมื่อก่อนจะเหย่งเมื่อก่อนเวลาไปเนี่ยจะเย่งแล้วก็จะต้องใช้คน 2-3 คนหิ้วปีกเพราะว่ามันลงไม่เต็มเท้าตอนนี้เหยียดขาได้ไหมคะพี่โชว์ดิโชว์ดิลองเหยียดขาดูเห็นไหมคะโอ้เหยียดได้เหยียดได้เมื่อก่อนบอกว่าเกร็งเหยียดอย่างนี้ไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้เหยียดได้แต่มันจิกน้องนาดเหยียดได้เหมือนกันเหยียดได้เหมือนกันแต่จะยากกว่านี้เยอะ
กล้ามเนื้อท้องนะค่ะท่านผู้ชมท้องเนี่ย